สวัสดีครับยินดีต้อนรับผมเรสกันไม่เช่นเคยนะครับวันนี้กลับมากับเกมซูโคซิสนะครับผมเกมสวนสัตว์หวีดสยองนะพาร์ทที่แล้วนะฮะพาร์ทที่หนึ่งที่ผมเล่นกันไปก็คือเอาจริงเนี่ยจะมาบอกว่าเอาวันนี้เป็นพาร์ทที่สองนะครับแต่ว่าผมต้องเล่นใหม่นะเพราะว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้เล่นพาร์ทที่สองไปแล้วนิดเดียวแต่ว่าแม่งมีบั๊กครับบั๊กคืออาหารสัตว์หายแล้วทำใหม่ไม่ได้หาไม่เจอผมเลยต้องมาเล่นใหม่นะแล้ววันนี้ผมเล่นใหม่มาแล้วแล้วก็จะมาต่อพาร์ท2จากว่ารอบก่อนที่เราเล่นกันไว้นะครับนั่นก็คือหลังจากที่ไอ้ด็อกมันกลับบ้านไปแล้วนะครับเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าไอ้ด็อกไอ้นักวิทยาศาสตร์ด็อกมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ป่าววะไม่น่าใช่เนาะมันเป็นใครไม่รู้แต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นไอ้ด็อกมันกลับบ้านแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอเมียเราเคาะประตูนี่อันนี้เราดูกันไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะไม่พลาดนะครับว่ารอบที่แล้วเราพลาดทำเควสลิลี่ไปไงเมียเราชื่อลิลี่นะครับสวัสดีลิลี่บอกว่าพอได้ยินไหมสวัสดีลิลี่ที่รักขอโทษนะข้าไม่ได้ยินเจ้าเนี่ยทุกอย่างปลอดภัยดีน่ะฉันแค่ถูกยึดโทรศัพท์ไปนะเขาไม่ให้ติดต่อใครเลยกลับบ้านไปก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเราเจอตอนเช้านะอ๋อพอแต่ฉันเห็นเขาล็อกคุณไว้ข้างในนะพอมันเป็นกฎหมายไอ้เป็นกฎของที่นี่น่ะแล้วเราก็ซาย NDA ไปแล้วไม่ให้แบบเปิดเผยอะไรความลับใดๆนะครับที่นี่มีเนื้อเยอะเลยนะอ๋อเขามีลูกด้วยครับเขามีลูกสาวเนี่ยผมเพิ่งเห็นรอบที่แล้วมัวแต่เพลินมัวแต่งงมัวแต่เด๋ออยู่ครับก็เลยลืมดูในเรื่องเลยคือนี่เราต้องไปเอาเนื้อมาให้ลูกด้วยเพราะว่ามีลูกสาวอยู่ที่บ้านเขาบอก my girls น่าจะเป็นลูกที่บ้านเพราะว่าที่นี่มีเนื้อเยอะดังนั้นนะครับรอบนี้เราจะเอาเนื้อไปให้น้องไปให้ลูกๆที่บ้านเพราะว่าลิลี่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องอยู่ยาวคืนนี้นะครับเป็นคืนแรกแล้วกูจะไปเอาเนื้อจากไหนหาก่อนนี่คือรอบที่แล้วเนี่ยพาร์ทหนึ่งนะที่ผมจำได้ไหมทุกคนที่ผมปิดจบด้วยการทำอาหารวอลลาบี้เสร็จละแล้วกำลังจะไปหาวอลลาบี้นะครับทีนี้แม่งแล้วพอพาร์ทสองผมเปิดมากำลังจะไปแล้วผมหยิบเนื้อมาเล่นเนื้อแม่งหายไปเลยครับเหมือนบั๊กอะแล้วทำใหม่ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเควสมันไม่ผ่านเลยนะเพราะเควสมันต้องได้ทำให้อาหารสัตว์เนี่ยทำเนื้อใหม่ไม่ได้เนื้อหายปุ๊บจบเลยผมเล่นใหม่เลยครับมาเดี๋ยวรอบนี้นะเล่นใหม่แล้วผมก็เลยจะมาเอาเนื้อให้ลิลี่กลับบ้านด้วยเพราะว่าลิลี่จะต้องเอาเนื้อไปให้ลูกๆนะลูกสาวของเราที่บ้านเขาบอกว่าที่นี่มีเนื้อเยอะมากมันอาหารสัตว์ไม่ใช่หรอวะมันให้เนื้อให้คนกินได้ด้วยเหรอไหนเดี๋ยวผมไปหาเนื้อกันเนื้อแปลว่าเนื้ออยู่ในโรงนี้หรือเปล่าวะคือแม่งแดงมากผมกลัวว่าจะมีแบบเอเลี่ยนมีปีศาจโผล่มาเพราะว่าเนื้ออยู่ไหนอะพูดมีบริกฟอร์ลิลี่in the parcel the box โอเคหรือว่าเราไม่เนื้ออยู่แล้วเราต้องเมื่อกี้มีเสียงอะไรไม่รู้อะไอ้เก็บของกันไอ้อะไรอะ lady complex ประมาณว่าเป็นสารเคมีผมว่าเอาไว้ทำวัคซีนแน่นอนเลยเก็บมาก่อนไปพาร์ทนี้นะครับเราจะฮึกเหิมกันนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งน่ากลัวเนี่ยอันนี้ drop box เนี่ยแต่ผมต้องไปหาเนื้อหาจากไหนวะลิลี่รอแป๊บนึงนะลิลี่หาเนื้อก่อนลิลี่เนื้ออยู่ไหนวะเขาให้เอาเนื้อไปให้ลิลี่และเนื้อผมหาจากไหนเนี่ยพุทธมิตรบริกมิตรบริกเนื้อเพราะว่าลิลี่จะได้เอาเนื้อกลับบ้านไปให้ลูกสาวของเรานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมหาเนื้อไม่เจอว่ะทุกคนครับ to turn on all brick from theTo turn on แล้วพูด turn on อะไรได้มั่งเนี่ยเปิดประตูนี้ไม่ได้ว่ะทุกคนครับอันนี้มันเปิดยังไงวะคือจะบอกว่าเกมพวกนี้มันเป็นเกมที่ยากนะมันไม่ได้แบบไอ้นี่เข้าได้ไหมไม่ได้แบบง่ายๆอ่ะเราต้องเดินหาเดินสำรวจเดินไปทั่วนะเดินไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่เห็นจะมีเนื้อเลยวะอันนี้เคที่นะทุกคนจำได้ไหมครับอันนี้คือเคที่นะครับก็คือเป็นรถอ่ะมีดbrick เท่าไหร่อันนี้ bio waste filter ก็คือขยะชีวภาพ brick เท่าไหร่เอารถเข็นลงมาก่อนนี่เอารถเข็นลงมาแล้วประตูเปิดไหมก็ไม่เปิดนี่แล้วกูทำไงได้มั่งอ่ะเนี่ยผมว่าต้องไปเอาเนื้อข้างในอ่ะแล้วประตูมันปิดแล้วผมเข้าไงวะเจริญพรละ
เนี่ยโหเราเข็นลงมาแล้วเนี่ยอ๋อไอ้โง่เอ้ยเออถอยมาก่อนไหนลองดิลองวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยรถเข็นมันถอยเราวิ่งให้ด้วยนะทุกคนโอ้โหหาวิธีเปิดประตูไม่เจอโง่จริงๆอ๋อแปลว่าถ้างั้นเนี่ยไอ้บาร์ที่2ที่ตอนที่ผมเล่นแล้วมันทำเนื้อใหม่ไม่ได้เพราะว่าประตูผมปิดแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเข็นมาประตูถึงจะเปิดนะครับจริงๆมันไม่ได้บั๊กนะทุกคนเศร้าจัดเลยนี่คือความโง่ของตัวเองนะครับเล่นไม่เป็นเองแต่ว่าเขาบอกให้เอาเนื้อนี่เนื้อมิดบริกนี่เอาเนื้อไปให้ลิลลี่แน่นอนเฮ้ยแต่เนื้อมีอันเดียวเองอะเอ้าแล้วงี้ถ้าผมเอาไปให้ลิลลี่แล้วมันหมดเลยป่ะวะเนี่ยผมว่าหมดเลยนะเอาไปให้ลิลลี่ก่อนลิลลี่จ๋าฝังเนื้อไปให้ลูกหน่อยนะลูกฝังเนื้อไปให้ลูกๆที่บ้านหน่อยนะนี่เฮ้ยภูมิใจจัดเลยเพราะนี่ผมไม่ได้ดูอะไรมานะเล่นเองเออเองหมดเลยไม่ได้อ่านด้วยมั่วๆไปลิลลี่อยู่ที่ไหนไหมอยู่จ้าเอานี่ไปเอากิฟจีน่าเอ้ยลูกชื่อจีน่าเอาจีน่าให้เอานี่ให้จีน่านะแล้วก็จุ๊บจีน่าให้พ่อด้วยลูกสาวก็ชื่อจีน่าครับลูกสาวลิลลี่ไปยังลิลลี่บายบายลิลลี่ไปแล้วไปต่อนี่ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะเนี่ยจริงไปทีนี้ผมก็ทำอาหารได้ละถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราไปทำเควสเลยครับcheck the next enclosure ก็คือไปสถานีถัดไปสถานีถัดไปคือที่ไหนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนประมาณว่าเราต้องคอยเลี้ยงสัตว์นะทุกคนจะสังเกตได้ว่าผมรู้สึกกระปี้กระเป๋าเพราะผมเพิ่งตื่น อ่ะเช็คอันนี้ก่อนเช็คสถานีถัดไปว่าไปที่ไหนแล้วเราก็จะได้ไปเตรียมอาหารให้น้องๆ อ๋อนี่แต่รถเข็นมันอยู่ข้างนอกอ้าวเชียร์ละแต่ผมจำได้ว่าถัดไปน่าจะวอลลาบี้นะถ้าวอลลาบี้งั้นผมไปเตรียมของมาทำอาหารให้วอลลาบี้ก่อนทุกคนวอลลาบี้เนี่ยคือตัวอะไรรู้ไหมครับผมจะบอกว่าวอลลาบี้นะฮะวอลลาบี้คือตัวที่เหมือนแคนการูผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเพราะว่าสงสัยเหมือนกันว่าวอลลาบี้มันคือตัวอะไรมันเหมือนจิงโจ้จิงโจ้คือแคนการูเนาะเดี๋ยวพี่ละพี่ขออภัยด้วยนะแต่ว่าแคนการูกับวอลลาบี้เนี่ยคนละตัวกันนะจิงโจ้กับวอลลาบี้คนละตัวกันไอ้วอลลาบี้มันจะเป็นตัวสัตว์ที่คล้ายจิงโจ้แต่ว่าขาจะป้อมๆกว่าเตี้ยกว่านั่นเองนะครับเป็นเหมือนจิงโจ้แคระไม่เชิงแคระแต่ขามันป้อมกว่าเอางี้แล้วกันนะเอาแค่นี้แหละความรู้วันละนิดนะครับจิตจำสายเฮ้ยแล้วผมลืมไปว่าผมจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวขอเตรียมเสบียงขึ้นมาก่อนเพราะว่าเสบียงเราหมดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องใช้เฮอร์บอลกับใช้เวจิเทเบิลแล้วก็ใช้ปลาเฮอร์บอลเวจิเทเบิลเอาเวจิเทเบิลมาเพิ่มไหมพอเวจิเทเบิลหมดแต่ต้องไปหากอริลลาด้วยเอาเวจิเทเบิลมาเพิ่มหน่อยเอาผักมาเพิ่มหน่อยนี่ผักมาหนึ่งแล้วก็เอาเฮอร์เบิลมาหนึ่งเดี๋ยวปลามีไหมเอาปลามาด้วยไหมปลายังไม่มีว่ะเอ้าชิบหายเนี่ยเนื้อมันหมดแล้วว่าเมื่อกี้มีเนื้ออันเดียวอะครับแล้วมันหมดไปแล้วแล้วจะเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรไปก่อนเอ้ยเล่นเป็นแล้วคือพันหนึ่งนี่อย่างงงเลยครับคือผมเอารถขึ้นรถลงไม่เป็นแล้วก็ให้อาหารสัตว์ทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องยังไงไล่ประตูแม่งไม่เปิดผมก็งงชิบหายเลยผมต้องเล่นใหม่เนี่ย ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนว่าวอลลาบี้หรือเปล่าสถานีถัดไปเนี่ยจีราฟนี่ไงจีราฟเราไปมาแล้วครับถัดไปเราต้องไปหาวอลลาบี้นะนี่คือภาษามันคือตัววอลลาบี้อ่ะมันมีภาษาไทยอ่ะขออภัยด้วยทุกคนผมไม่รู้ภาษาไทยมันมีแปลมั้ยแต่เขาเรียกกันว่าตัววอลลาบี้นะตัววอลลาบี้ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อน next check the enclosure ก็คือตัวถัดไปก็คือตัวถัดไปนั่นแหละผมว่านะงั้นเราทำอาหารวอลลาบี้ก่อนวอลลาบี้นะครับก็จะใช้2กิโลสมุนไพร2แล้วก็ผัก1สมุนไพร2ผัก1นะเฮอร์บอลสมุนไพร2ตอนนี้เรามี 5.4 โอ้ยชิบหายละ2มันคือเท่าไหร่วะโอ้ยากละกูมันเกือบ6อ่ะเพราะฉะนั้นมันประมาณ1ใน3ทุกคน1ใน3มานี้แล้วกันนะ2ป่ะวะเนี่ย2ป่ะเชี่ย 1.8 ไม่เป็นไรดิฟ2เองนี่1ผัก1โลมั้ยผัก1โลโอ้โหโคตรยากอะทุกคนครับยากจัด
ทั้งหมดเป็น4แล้ว1โลมันคือเท่าไหร่วะมันคือ1ใน4แต่ว่ามัน 4.5 งั้นต้องเลยมานิดนึงอ่ะ1โลไปเชี่ยเอาใหม่ The deviation is acceptable 18% of อันนี้ acceptable อยู่ก็คือได้นะครับเขาบอกว่าได้เราไม่ต้อง perfect ก็คือถ้าเกิดว่ามันพลาดไปนิดนึงมันบอก acceptable ก็คือได้อยู่ตอนนี้เรา 18% ไงมันมีเปอร์เซ็นต์ 50% นะครับถ้าผิดพลาดเกิน 50% มันต้องทำใหม่ accept เสร็จแล้วนี่อาหารได้ละคืออาหารเนี่ยห้ามหยิบออกมานะทุกคนนะครับถ้าใครเล่นนะเพราะว่าเมื่อวานที่ผมอัดไปพาร์ท2อ่ะผมหยิบเล่นออกมาแล้วแม่งหายไปเลยอ่ะไปหาวันลับบี้กันทุกคนครับไปหาวันลับบี้กันจีราฟเราเสร็จละคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับคืนแรกในสวนสัตว์วีดสยองนะทุกคนที่เรายังไม่เจอโรคซูโคซิสอย่างแท้จริงนะที่เมื่อวานเราเจอกันแค่พาร์ทหนึ่งเราเจอกันแค่ไอ้ด็อกมันวาร์ปไปวาร์ปมาผมว่านะเดี๋ยวต้องเจอละทุกคนเชื่อผมไหมเดี๋ยวต้องเจอแล้วแม่งเอาแล้วคือสเตชันแม่งน่ากลัวมากเลยว่ะเอารถเข็นลงกันไปแต่เราต้องไปกับรถเข็นนี่แหละทุกคนครับแล้วก็ไปที่สเตชันคือ enclosure อันนั้นนี่เห็นไหมเขาให้ไปเช็คเดอะวอลลาบี้ enclosure ละ enclosure คือไอ้เครื่องวิเคราะห์อะว่าสัตว์เป็นอย่างไรแล้วคืออะไรรู้ไหมผมเกลียดมากเลยที่รถเข็นแม่งเข็นได้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้กูก็เข็นได้ฝั่งนี้เข็นได้แต่มันไม่ให้เข็นครับมันให้เราเข็นหันหลังเอ้ยหยิบมาทำไมเดี๋ยวหายอีกโอเคอาหารหายนี่แม่งวัตถุดิบยิ่งน้อยอยู่ไปครับไปสู่วอลลาบี้กันนะเราจะหลับตากันนิดนึงนะผมกลัวแม่งจัมป์สแกร์มากเลยคือผมว่าตอนนี้สัตว์มันยังไม่ค่อยติดเชื้อยังไม่ค่อยมีอะไรกันเนี่ยอะไรวะมีคนโทรมาใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บก่อนนี่ก็ยามเดิมใครอะ Night Zookeeper พอคอนเนลลี่พูดขอบคุณมากอย่าวางสายนะฉันกำลังโทรหาติดต่อสามีของฉันนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าเจซัมเมอร์นะเขาเรียกเขาว่า CJขอโทษนะครับผมอยู่คนเดียวน่ะเช็คให้ฉันหน่อยสิเขาควรอยู่ในแล็บน่ะมีแล็บที่นี่ด้วยเหรอพอช็อกครับผมอ๋อคุณเป็นคนใหม่สินะยังไงก็ตามเนี่ยไปดูที่ล็อกเกอร์ของเขาหน่อยแล้วก็ใส่รหัส1678อะไรของแมงลูกแมงผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลย CJ ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องน่ะช่วยไปดูให้เขาหน่อยแล้วก็เอายาให้เขาอะไรงี้นะแล้วฉันจะโทรกลับไปเอาครับทุกคนครับที่นี่มีแล็บครับนี่ดูวอลลาบี้เวลคัมทูเดอะซูแม่งน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆคุณจะเจอมั้ยเนี่ยวันนี้เจอมั้ยทุกคนให้ถ่ายวันนี้ผมจะเจอมั้ยโอ้ยตื่นเต้นเราต้องไปหาล็อกเกอร์เพราะ ICJ ครับเฮ้ยอะไรอ่ะเครื่องอะไรวะอย่าบอกว่าเครื่อง CJ เฮ้ยอันนี้มันชื่อแอนโทนีฮอปวูดครับเป็นเหมือนแบบที่เขาจดโน้ตไว้เป็นแผ่นดิสแล้วเอามาใส่เครื่องได้ข้อมูลมาฉันเพิ่งเห็นบางอย่างที่มันน่ากลัวมากน่ะฉันยิงกระสุนใส่มันไปแล้วกระสุนยาสลบน่ะแต่ว่ามันไม่ได้ผลเลยต้องใช้ถึง300มิลลิลิตรถึงจะได้ผล fuck ฉันยังมีชีวิตรอดอยู่เพราะฉันสามารถใช้ไอ้นั่นได้คือมันเกือบตายนะมันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเอาแล้วซูโคซิสแน่ๆครับตัวอะไรวันนี้อ่ะเอาละที่นี่มีห้องแล็บนะครับทุกคนนี่นะเขาบอกให้เราไปเปิดล็อกเกอร์อะล็อกเกอร์มันอยู่ไหนวะเราไปเปิดล็อกเกอร์ก่อนไหมเราจะไปให้อาหารสัตว์ก่อนเราไปให้อาหารสัตว์ก่อนเดี๋ยวล็อกเกอร์ผมว่าอยู่ที่นี่แน่เลยอะอยู่ที่สเตชันนะสเตชันหับอะที่บ้านอะเฮ้ยมียาเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเราให้หานสัตว์ก่อนแล้วค่อยกลับสเตชันแล้วกันเนาะเพราะว่าเราให้หานสัตว์เสร็จเราต้องเก็บขี้ตรวจเลือดตรวจเสียงตรวจอะไรเงี้ยตรวจสุขภาพร่างกายของสัตว์แล้วเราค่อยกลับสเตชันแล้วถ้าสัตว์ป่วยต้องไปทำยาดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับทีเดียวไปครับไปยังไม่มีตัวอะไรมานะเฮ้ยน้องมันร้องอะไรอ่ะเวทกัน
่านก่อน How to dart วิธียิงกระสุนสัตว์เนี่ยจะเห็นเราเวลาเราเล็งเขาน่ะให้ย่องไปข้างหลังอ๋อเวลาจะยิงกระสุนยาใส่สัตว์ให้ย่องไปข้างหลังนะครับไม่น่าน้องกลัวอันนี้อะไร ASSA สัตว์แม่งตัวย่อเยอะชิบหาย Animal Sound Spectrum Analyzer เฮ้ยนี่ที่วัดเสียงสัตว์แน่เลยที่วัดเสียงสัตว์ครับ I need to monitor the animal ฉันต้องสังเกตอาการของสัตว์น่ะว่ามีถ้าเกิดว่าเขามีเสียงดังนี่ไงเสียงแบบนี้แน่เลยว่ะถ้าสัตว์โชว์อาการกลัวแล้วก็มีเสียงดังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอาการป่วยดังแบบนี้ป่าววะเนี่ยน้องมันโวยวายอยู่อ่ะอันนี้บัตรไซลิงวิธีเก็บเลือดแน่เลยบัตรเลือดเนี่ยสามารถเก็บจากสัตว์ได้โดยในสถานะที่คงที่นะถ้าสัตว์มันติดทูโคซิสเป็นบ้าอยู่อย่าเพิ่งไปเก็บเลือดน้องนะอะไรนี้อันนี้แหละ mobile facial extractor อันนี้ที่เก็บขี้ครับที่เก็บขี้เราอ่านไปแล้วทำไปแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราเปิดเลยไหมไปครับเกมไวเกมไวครับเจอก็เจออย่าไปกลัว Welcome to Wallaby Enclosure นี่คือสเตชันของ Wallaby นะครับน้องตัว Wallaby อยู่ที่นี่นะครับ Make sure อ๋อก่อนออกจากที่นี่นะให้เรามั่นใจว่าเราตรวจอาการของน้องทั้งหมดเรียบร้อยน้องมี4ตัวนะครับน้องชื่อเพนนีซัลลี่เอมี่วอลลี่ไปน้องมี4ตัวหน้าที่ของเราคือให้อาหารสัตว์ตรวจสัตว์นะครับว่าสุขภาพดีหรือไม่แป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดกลัวขอดูก่อนขอดูเควสก่อนคือเควสเนี่ยเขาให้เราเช็คเอนโคลเชอร์คือเครื่องเมื่อกี้แล้วก็ให้อาหารสัตว์แล้วก็นี่ให้เก็บวิเคราะห์สัตว์นะครับก็คือให้เราตรวจอุณหภูมิให้เราวัดเสียงเฮ้ยผมว่าวานาบี้แม่งป่วยเนี่ยเลยมันมีเสียงแปลกๆเฮ้ยต้องเก็บเลือดด้วยเก็บเลือดแล้วเก็บขี้ครับครบเลยอ่ะ4อันเลยอ่ะไปเฮ้ยน้องมันอยู่หน้าประตูป่ะวะเปิดนี้ผมตายเลยมั้ยเนี่ยเกมนี้มีตายมั้ยเนี่ยแบบโดนสัตว์ขย่ำขยี้ตายเริ่มใหม่อะไรงี้มีมั้ยวะเปิดเลยติดโซโคซิสมั้ยเนี่ยลูกเอมี่เชียร์เอมี่มันนั่งมองเอมี่วอลลี่ผมว่าน้องป่วยว่ะน้องมีเสียงดังงั้นลองให้อาหารก่อนนะให้อาหารก่อนวอลลี่หิวใช่ไหมลูกเฮ้ยน้องตีกันเชี่ยน้องตีกันน้องอย่าตีกันโอ้ยหลบน้องมาตีกันตรงนี้วันเนี้ยทุกคนให้ดูไว้นะครับนี่คือตัววอลลาบี้นะก็คือคล้ายๆจิงโจ้แต่มันไม่ได้มีน้องเป็นไรวะน้องขยอดไอ้เชี่ยน้องป่วยโอ้ยชิบหายน้องป่วยว่ะน้องโอ๊ะแตกโอ๊ะแตนชิบหายแล้วติดซูโคซิสแน่เลยว่ะไปดูหน้าน้องๆนี่อ่ะป้าๆเด็กๆมากินข้าวก่อนลูกมาหนูมาหนูๆผมว่าน้องก็น่าจะยังดูดีอยู่นะยังไม่ติดซูโคซิสกันใช่ไหมอย่าเพิ่งติดนะลูกนะให้พ่อกลับบ้านก่อนให้พ่อผ่านวันนี้ไปก่อนอยากกลับไปหาลูกสาวละลูกสาวชื่ออะไรวะกินข้าวลูกกินข้าวอย่าตีกันน้องแม่งตีกันใหญ่เลยไปกินข้าวลูกไปกินข้าวเดี๋ยวพ่อมาตรวจเลือดนะไอ้ชี้เอ้ยน้องวอกแตนทุกตัวเลยว่ะผมว่าน้องป่วยแล้วแหละเฮ้ยจำนึงนะทางกลับบ้านอยู่ไหนอะน้องกินละเดี๋ยวน้องตรวจเลือดตัวเสียงเอ้ยจำนึงกดผิดตัวเลือดตัวเสียงเดี๋ยวตัวเลือดก่อนอุณหภูมิก่อนไหมอุณหภูมิก่อนเพราะว่าต้องตรวจอุณหภูมิด้วยคือต้องตรวจทั้ง4ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็เอาทีเดียวเนี่ยปึ๊บตรวจก่อนตึ้งตัวนี้เสร็จแล้วเอมี่เสร็จยังของตัวนี้เสร็จยังอันนี้ยังเพนนีมาดูหน่อยลูกตึ้งเพนนีเรียบร้อยแล้วเหลือใครวะเพนนีเสร็จแล้วเอมี่ป่ะเหลือเอมี่ไหมเฮ้ยแต่น้องโอ๊ะแตกเลยจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยคำถามคือผมจะตายไหมเนี่ยคือน้องมันเสียงดังมากเลยอะซาลี่ตัวยังเหลือซาลี่นี่ไงผมก็ว่าโอเคเรียบร้อยแล้วตัวเลือดเรียบร้อยซาลี่ไปนอนลูกไปเฮนนี่ไปนอนโอ้ยเฮียเอาละว่ะคือนักวิทยาศาสตร์มันต้องทดลองอะไรกับน้องๆแน่เลยอะผมขอรีพอร์ตครับAnimal Abuse
ป็นการทารุณกรรมสัตว์แจ้งใครนะเออนะอันนี้ก็แหละอันนี้ที่ตรวจเสียงเนี่ยอะไรเดี๋ยวผมไปตรวจเสียงมันใช่ไหมโดนต้องรีบไปนะเนี่ยอุณหภูมิเรียบร้อยตรวจเสียงตรวจเสียงตรวจเสียงครับตรวจเสียงไปตรวจเสียงครับเดี๋ยวเราเก็บขี้หน่อยน้องขี้แล้วนะคือถ้าน้องไม่ได้กินน้องจะขี้ไม่ได้นะมาให้พ่อตรวจเสียงหน่อยลูกอันนี้ไม่ใช่ที่ตรวจเสียงว่ะที่ตรวจเสียงมันคืออะไรนะ ASA มันคือ ASA มันคืออะไรอันนี้มันไฟฉายนี่ปะอันนี้แน่เลยอ่ะคือเครื่องแม่งก็ไม่บอกว่าเครื่องอะไรเฮ้ยๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงตกใจหมดน้องมันเล่นอยู่น้องมันเล่นอยู่ตัวเสียงก่อนไม่พอตัวเสียงก่อนให้พอตัวเสียงก่อนมันยากงี้เลยวะแล้วน้องวิ่งหนีด้วยไงประเด็นอันนี้ผมตัวเสร็จยังวะเนี่ยวอลลี่วอลลี่สแกนนิ่งโอเคเอามันต้องตื้อด้วยนี่มันยากเหมือนกันนะเนี่ยเพนนี่เพนนี่โอเคเอาอย่าเพิ่งตีกันให้พ่อตรวจก่อนเอมี่มานี่ตึงโอเคเหลือใครวะเหลืออีกตัวนึงอะซารีป่ะซารีเสร็จละเสร็จละเสร็จละมันขึ้นทาสคอมพลีทละเนี่ยเนี่ยน้องมีอาการป่วยเสี่ยงครับเนี่ยน้องมีอาการป่วยเสี่ยงไอ้เชี่ยโอ้โหงานแม่งเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยน้องก็อุ๊บแตกอุ๊บแตกอุ๊บแตกกันไปหมดเลยเก็บขี้เก็บขี้อุ๊บแตกอุ๊บแตกกันหมดเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวพ่อมารักษานะลูกนะเก็บขี้ก่อน รู้สึกว่าเราเริ่มชำนาญนะทุกคนครับคือตอนนี้มันยังไม่เจออะไรไงผมว่ายังเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดไม่เจอเนี่ยจะเริ่มเล่นไม่ได้ละไม่รู้ว่าจะเล่นจบไหมด้วยนะทุกคนอย่าคาดหวังนะครับผมบอกก่อนเลยถ้าใครที่ดูก็ต้องขอบคุณมากที่ผ่านมาดูกันอ๋อคือขี้เนี่ยขี้ก็ต้องเก็บขี้4ตัวนะจะเก็บขี้ตัวเดียวไม่ได้ด้วยนะครบยัง Submit Blood เก็บขี้ครบ4ตัวแล้วต่อไปไปเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดผมบอกให้เก็บเลือดด้วย Submit Blood เก็บเลือดไซลิงเอาไซลิงมาดินี่ใส่ลิงมะนี่บัตรใส่ลิงโอเคเฮ้ยแล้วกูกลัวชิบหายเลยถ้าเกิดผมตรวจอยู่แล้วเจอนี่ทำไงวะเนี่ยชึบชึบเอาเก็บเลือดไงวะเก็บเลือดหน่อยลูกโอ้ๆๆนะโอ้ๆนะชึบฟีบได้มาละผมจะตายไหมวะทุกคนคำถามคือผมจะตายไหมถ้าเกิดกูจะฉีดอยู่แล้วมีตัวอะไรมาข้างหลังนี่กูตายเลยนะอ๋อน้องมันตีกันอยู่ยังฉีดไม่ได้ต้องรอน้องแบบนิ่งๆก่อนไอ้หนูมานี่ไอ้หนูไอ้หนูมาหนูมาหนูมามาให้พ่อฉีดหน่อยไอ้เชี่ยทำไมเก็บเพนนีไม่ได้อ่ะเพนนีอ้วกอยู่เพนนีอ๋อเลือดมันเก็บได้ตอนที่น้องสถานะคงที่ไงที่เราอ่านกันต้องสเตชันนารีคือน้องต้องไม่เป็นบ้าต้องไม่อ้วกต้องไม่ตีกันน่ะถึงจะฉีดได้แม่น้องจะไม่ยอมให้ฉีดโอเคได้แล้วเพนนี่แล้วผมเก็บใครไปแล้วบ้างวะ จำไม่ได้แล้วเนี่ยวอลลี่มามันฉีดซ้ำได้ไหมอ่ะผมไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะฉีดตัวเดิมซ้ำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเก็บไปแล้วเก็บอีกอ่ะอันนี้ก็ฉีดแล้วอันนี้นี่เอมี่ตัวสุดท้ายเอมี่มาลูกมาเดี๋ยวพ่อจะรีบไปละน่ากลัวชิบหายโอ้ยขนลุกเรียบร้อยเฮ้ยเฮียตกใจหมดโอ้มุมกล้องไปครับครบแล้วกลับบ้านปิดตู้ปิดตู้ก่อน exit แม่งเลยเดี๋ยวขี้กับเลือดไปตรวจครบละเดี๋ยวขี้กับเลือดไปตรวจแล้วก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราต้องมาใหม่แน่นอนเพราะว่าน้องมีอาการป่วย1ตัวคื
คือหน้าที่เราคือประมาณนี้เลยทุกสเตชันเนี่ยเราจะต้องให้อาหารเก็บขี้เก็บเลือดโอ้ยหลับตาเลยนะเก็บขี้เก็บเลือดแล้วก็ฟังเสียงน้องว่าน้องโอเคหรือเปล่าไปโอเคไอ้เอาขี้เก็บก่อนเอาขี้เก็บก่อนนี่นี่เอาขี้มาเก็บนี่นี่นี่ไปซื้อแล้วทำไมต้องมีลูกกระขาบด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยถ้าตามมานี่มันหลอนมากเลยนะคือมีปืนที่ผมยิงไหมมันต้องมีปืนยาสลบอะไรอย่างนี้แน่เลยอ่ะให้สู้กับพวกสัตว์เอเลี่ยนอ่ะเดานะแล้วก็อันนี้ที่โดเนทบลัดใช่ไหมเนี่ยเอาเลือดเก็บเนี่ยเลือดน้องครบยังอ่ะขอดูก่อนนี่สับมิดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เรารักษาสัตว์ให้เราดูแลสัตว์ก่อนว่าสัตว์เป็นยังไงบ้างเอารถเข็นขึ้นมาก่อนทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูอาการน้องนะครับผมเดานะต้องมาดูอาการน้องๆว่าน้องๆเป็นอย่างไรซึ่งดูอาการน้องที่ไหนวะหรือผมต้องไปสเตชันอ่ะเฮ้ยหรือผมต้องไปสเตชันวะดูอาการน้องที่นี่ไม่ได้ด้วยอ่ะดูได้ไหมนี่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  diagnosis อาการน้องอ๋อนี่ไงครับไอ้น้องเนี่ยจีราฟที่เราทำไปเมื่อวานเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขียวหมดแปลว่าสุขภาพดีแต่แคนการูเอ้ยวอลลาบี้เนี่ยมีเพนนีกับซารี่ที่ป่วยเขาก็จะบอกอยู่ว่าถ้าสัญลักษณ์สีแดงนี้คืออะไรนะครับเราก็ต้องดูตามอาการตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทำยาแน่นอนนี่ disease โรคของน้องวอลลาบี้อันนี้มันขึ้นเป็นสีแดงตรงเสียงนั่นแปลว่าน้องมีอาการนี่นี่ไมเกรนเชี่ยน้องเป็นไมเกรนครับเป็นไมเกรนเป็นผมเลยนะวอลลาบี้เพนนีกับซอลลี่เป็นไมเกรนครับเอาละน้องเป็นไมเกรนถ้าน้องเป็นไมเกรนเนี่ยจะรู้เป็นอาการทางประสาทนะที่ทำให้น้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีความไวต่อเสียงและแสงและเสียงต้องรักษาไมเกรนน้องก่อนเพราะฉะนั้นผมต้องไม่ทำยาถูกไหมทำยารักษาไมเกรนต้องบอกเลยว่าเกมมันยากเหมือนกันนะเกมมันใช้เซนส์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยพอรู้สึกว่าน้องเป็นไมเกรนใช่ไหมก่อนหนึ่งต้องมาตรวจก่อนว่าน้องเป็นโรคอะไรตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปหายาให้น้องอีกยารักษาไมเกรนใช่ไหมน้องเป็นไมเกรนเนาะเพราะว่าแดงแค่ตรงกลางแล้วมันบอกเนี่ยแดงตรงกลางแดงแค่เสียงก็คือไมเกรนงั้นเราต้องไปหายาไมเกรนอะยาไมเกรนอะไรวะเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ไงวะต้องอ่านเนี่ยต้องอ่านหมดเลยครับเป็นเกมที่ต้องอ่านหมดเลยอะสุดจัดภาษาไทยไม่มีด้วยนะไม่มีใช่ไหมไม่รู้อะไมเกรนมีอะไรเกี่ยวกับไมเกรนไหมอันนี้แบคทีเรียแกสโตรโอ้โหเชี่ยและศัพท์วิทยาศาสตร์มากครับศัพท์ทางสัตวแพทย์ศัพท์ทางแพทย์อะแอนติพาราซิติกซับแซนเบสซอนไรซิมอลคือโอ้โหชิบหายไปเรียนหมอก่อน สุดยอดเล่นเกมจบเกมนี้เป็นสัตวแพทย์ได้เลยนะครับผมคือเราทำหน้าที่เป็นซูคีเปอร์เขาเรียกว่าอะไรผู้ดูแลสวนสัตว์นะครับกะดึกยังไม่พอนะเป็นเหมือนแบบสัตวแพทย์ด้วยที่ต้องตรวจอาการสัตว์แล้วก็รักษาสัตว์ด้วยนะครับสุดจัดเล่นจบเป็นสัตวแพทย์ได้เลยไปสมัครสวนสัตว์หมูเด้งดีกว่าเราเจอหมูเด้งไหมแต่มีฮิปโปโปเทมัสนะครับที่เห็นกันนี่neuroleptic substance for the treatment นี่ยารักษาไมเกรนต้องใช้เรดดิก20กรัมแล้วก็ไฟโต20ผมมีเต็มเลยจัดไปต้องการ2หลอดเพราะว่ามี2ตัวที่ป่วยมี2ตัวที่ป่วยผมได้แล้วไหนมาดูดิ2หลอดไหมปึ๊บโอเคไหนเช็คกระเป๋ากันนี่มี2หลอดละโอเคเดี๋ยวไปถัดไปแล้วก็เอาปืนครับปืนอยู่ไหนพาร์ทแรกนี่โคตรงงอ่ะทุกคนหาปืนหาอะไรไม่เจอเลยปืนอยู่ไหนวะอ้าวเชี่ยปืนหายเอาปืนอยู่ในมือผมอ่ะแล้วผมเอาปืนออกมายังไงวะแป๊บนึงคิวอ๋อโง่ฮะกดคิวนี่กดคิวแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ยาเข้าไป1หลอดปึ๊บเรียบร้อยอันนี้ยา1หลอดนะเดี๋ยวเราต้องยิงทีละตัวเกมแม่งเรียวจัดเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าตัวไหนป่วยเดี๋ยวเราไปทีเดียว
เพนนีกับซาลี่นะครับทุกคนอย่าลืมนะเพนนีกับซาลี่นะไปเราเจอเนี่ยฮึบเราจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วขอรับตานิดนึงนะเดี๋ยวมันมีจัมป์สแกร์ผมเป็นโรคขี้กลัวเฮ้ยมันจะจบคืนแรกแล้วอ่ะผมเดาว่ามีสิทธิ์เจอมันจะจบคืนแรกนะครับเพราะว่าถ้าจบอันนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเราสำเร็จแล้วปะวะหรือไม่เกี่ยวหรือมันต้องไปทุกสวนสัตว์ก่อนในคืนนึงต้องไปทุกสวนสัตว์ก่อนหรือเปล่าหมายถึงต้องไปทุกตัวก่อนในหนึ่งคืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ให้เตรียมใจไว้ก่อนว่าอาจจะเจออาจจะดุ้งแล้วนะอาจจะดุ้งแล้วนะเอาแล้วนะชื่อเลยนะจำก็ต้องจำเพนนีกับซาลี่เพนนีกับซาลี่นะฮึบโอ้ยอะไรรูปนี้แม่งเหมือนอย่างอะซอมบี้ดูดิทุกคนเพนนีกับซาลี่เพนนีกับซาลี่เชียร์หนึ่งสองสามผมขอนับก่อนโอเคอยู่ครบเพนนีกับซาลี่คือถ้าอยู่ครบเนี่ยโอเคแปลว่ามันไม่ดุ้งเราแน่นอนนี่นี่เพนนีเพนนีเพนนีปิ้วเพนนีเรียบร้อยรักษาเรียบร้อยแล้วเพนนีหายแล้วซาลี่ซาลี่ตัวนึงนี่นี่ซาลี่ซาลี่ซาลี่ไอ้เหี้ยเหี้ยหนึ่งหนึ่งลืมใส่กระสุนก่อนแล้วจังหวะที่ผมใส่กระสุนนี่ผมตายได้เลยมั้ยเนี่ยมันไม่ได้หยุดเกมด้วยนะจังหวะที่ใส่กระสุนนะซาลี่ซาลี่ปิ้วเรียบร้อยกลับบ้านเว้ยกลับบ้านเว้ยเรียบร้อยแล้วกลับบ้านเว้ยเชียร์ไปแล้วไปแล้วปิดตู้แล้วโอ้โหกว่าจะเสียบกว่าจะปิดอะไรเรียบร้อยละเฮ้ยไม่ใช่คอมพิวต์แล้วครับโอ้ยโอ้โหจริงด้วยครับทุกคนครับคือเควสมันให้วนเลยทุกสวนสัตว์ครับไปทุกตัว1คืนอันยาวไกลนะ1คืนอันยาวไกลเฮ้ยแต่น้องหายจริงเห็นไหมน้องหายแหกปากไวๆแล้วน้องหายแล้วรู้สึกครับผมเชี่ยใครโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับยังไม่ได้เปิดล็อกเกอร์เลยนี่ครับใช่ไหมยังไม่ได้เปิดล็อกเกอร์เลยสวัสดีพอคอนเนอรี่พูด sorry คุณผู้หญิงผมยังไม่ได้ไปดูเลยเฮ้ยนี่ไงด็อกเตอร์โทรมาเชี่ยแม่ไหนขอโทษครับมีผู้หญิงโทรมาน่ะเขาโทรหาซีเจน่ะผมเขาโทรหาสามีเขาน่ะ That bitch again Always hanging around some girls lying to his wife that he's in the lab and we don't even have labs here เราไม่มีแลบที่นี่นะลืมมันไปซะอะไรนี่อ๋ออย่าไปตกใจล่ะเดี๋ยวมีอาหารไปส่งเข้าใจไหมเห็นลืมไปเก็บมาด้วยดีมากเดี๋ยวฉันโทรหาอีกทีนึงอ๋อไอ้นี่ไอ้ด็อกไอ้ชิบหายไอ้ด็อกครับไอ้ด็อกแม่งปิดบังอยู่ทุกคนคือคุณผู้หญิงที่โทรมาตอนแรกเขาโทรหาผัวเขาที่ชื่อซีเจที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่ามีแลบอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าไอ้ด็อกแม่งโทรมาบอกว่าแลบอะไรไม่มีที่นี่ไม่มีแลบอะไรinfection symptom mucus อันนี้คือเมือกอันนี้ช่างผมแม่งเฮ้ย no อันนี้ mucus so that's what you UV อ๋อ UV flat light เนี่ยเอาไว้ใช้ดูพวกเมือกเราต้องสังเกตเมือกสัตว์ด้วยนะว่ามีอาการมีอะไรมีสิ่งสกปรกสิ่งโสโครกมีเชื้อโรคอยู่ในเมือกสัตว์หรือเปล่าเพื่อตรวจหาโรคนะเฮ้ยเป็นเกมที่อุ้ยเหี้ยตกใจเอากูอ้วกแตกเฉยเอาอะไรวะเนี่ยพวกแตกเฉยเลยอ่ะไอ้พอมึงตายไหมเนี่ยสรุปพอติดเชื้อก่อนสัตว์เลยเปล่าเนี่ยพอติดเชื้อก่อนสัตว์เลยเปล่าเนี่ยบอกนะผมเป็นคนดุ้งแรงเป็นคนดุ้งแรงแล้วก็ดุ้งง่ายเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังและอย่าตกใจกันนะครับกลับบ้านแล้วกูกลับบ้านนะไปแล้วกลับก่อนกลับครับเดี๋ยวเราต้องไปสืบหาด้วยนะว่าไอ้CJและแลบอยู่ไหนที่นี่มีแลบนะครับทุกคนมันต้องเป็นห้องที่ใช้มือเปิดแน่เลยแล้วซึ่งเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะเป็นห้องแห่งความลับขากลับผมเจอไหมเนี่ยงั้นแปลว่านี่คือยังไม่จบคืนแรกเลยนะครับคืนแรกคือจะน่าจะต้องเก็บบททุกสัตว์อ่ะต้องไปหาสัตว์ทุกตัวก่อนเจอใครไหมเนี่ยตบด้วยปืนนะตบด้วยปืนนะเจอ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอาหารมาส่งอาหารมาส่งที่ไหนอะซัพพลายนี่ปะอ๋อเนี่ยซัพพลาย1เมื่อกี้0อันนี้1อุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยตกใจอะไรวะเนี่ยชิบหายเฮ้ยมันเอาเนื้อคนมาทำเป็นโอ้ my god โอ้ my god เกมแม่งเถื่อนจัดเลยอ่ะ18บวกจริงด้วยทุกคนฮัลโหล damn I meanให้ตายเหอะพอคนนั้นได้พูด Don't worry, Paul. It's me again. พอไม่ต้องตกใจไปทุกอย่างเป็นยังไงเจ้าต้องการคำอธิบายอะไรไหมแน่นอนบอกผมเถอะเกิดเชี่ยอะไรขึ้นเนี่ยผมนึกว่าเป็นเนื้อแหละเนื้อกับเนื้อแกะ Paul, dozens of parasites spread from the mother every day. They infiltrate our animals and they turn into how shall I put it? Well, monsters. And they have specific tastesThey need meat. พวกสัตว์น่ะมันต้องการเนื้อคน What the hell is the mother? เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ด็อก Relax. The mother is securely locked away. Not much is known about her, so they study her. Forget about it. You know your tasks. Don't worry about the rest. ลืมมันไปซะพอแล้วก็ I gave a piece of meat to my wife. ให้ตายเถอะผมเอาเนื้อให้ภรรยาผมไปเนี่ยเป็นเนื้อคนหรอโอ้ยเชี่ยมันน่าตลกมากเลยด็อกบอกเขาทำแบบนี้เขาให้เราไปบดเนื้อครับไอพอก็บอกว่าโอเครู้เรื่องผมจะโทรหาลิลลี่นะข้าไม่อนุญาตนะถ้าเจ้าโทรหาเมียเจ้าน่ะมันจะละเมิด NDA ที่เราไซน์ไว้ว่าห้ามเปิดเผยเจ้าต้องรับความผิดที่เจ้าทำผิดพลาดไปเองที่เอาเนื้อคนให้เมียกินเชี่ยเกมแม่งเถื่อนจัดเลยครับทุกคนครับเอาเนื้อคนให้สัตว์กินแล้วผมต้องไปโอ้ my god doc I have given you access to the receipt for the infected specimen in the kitchen โอ้โหเขาบอกว่าเขาให้สูตรทำอาหารมาให้เราไปทำเนี่ยอาหารทำเนื้อคนเนี่ยให้สัตว์กินเชี่ยเกมแม่งโหดจัดเลยเกมแม่งโหดจัดเลยอ่ะ18บวกไหมเนี่ยมันเอาเนื้อคนให้สัตว์กินเลยอ่ะ20บวกแล้วเนี่ยเด็กๆหนูๆที่มาดูเกมนี้นะครับก็เนี่ยเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าดูเพื่อความสนุกและอย่าคิดอะไรมากและห้ามทำตามในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะทุกคนไอ้เนี่ย CJ เนี่ย CJ Summer นี่คือไอ้ด็อกเตอร์ CJ Summer ไงครับเปิดดูเนี่ยโหเกมแม่งหลอนจัดอะโหดจัดด้วยนะไม่ใช่แค่หลอนเอาเปิดเลยละกูเจอศพในนี้มั้ยเนี่ยเชี่ยโอเคแล้วอะไรอยู่ข้างบนอะอะไรอยู่ข้างบนไม่รู้ว่ะ floppy disk มีแผ่นดิสด้วยแผ่นดิสของ CJ กับเครื่อง PDA นี่เครื่อง PDA ของ CJ เนี่ยใช่ไหมเอาแผ่นออกมาเสียบมาดูปิดก่อนไอ้ด็อกแม่งโรคจิตชิบหาย CJ Summer การทดลองที่23การทดลองเนี่ยการทดลองนะครับกับการกลายพันธุ์ของเนื้อเยื่อเนื้อของสัตว์อะไรเงี้ยนะมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับอยู่ในช่วงที่กำลังเซ็งมากที่มันไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าต้องทำให้สำเร็จนะเนื้อเยื่อของสัตว์เนี่ยจะต้องกลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์เราต้องไปที่ experimental drugs ก็คือเราต้องไปเอายาทดลองเนี่ยซึ่งอยู่ที่ wet stationเชี่ย Access to experimental drugs is located at the waste station ต้องไปที่ waste station ครับเพื่อไปเอาอายาทดลองสัตว์โอเคแม่งเถื่อนจัดเลยแล้วผมต้องไปบดเนื้อคนจริงปะเนี่ยโอ้ shit 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 โอ้ยเหี้ยเอาคนยังไม่ตายด้วยอะโอ้เกมมันโหดเกินว่ะทุกคนผมไม่สามารถทุกคนดูอันนี้ได้นะเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมตัดให้นะ
ใครโทรมาวะไอ้ด็อกแน่เลยวะ Hello Night Zookeeper สวัสดีพอคุณนารีพูดทำไมเจ้ากลัวล่ะมีปัญหาอะไรเอ้ยแม่งมีกล้องไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ด็อกผมเกือบจะโยนคนเป็นเข้าไปในเครื่องแล้วเนี่ยชีวิตเหรอไซซิลีนเนี่ยทำให้เธอยังตื่นอยู่สินะปัญหาแก้ง่ายมากก็แค่กดให้ลงมาเป็นเนื้อแค่นั้นเลยเพื่อน easy peasy ง่ายมากพ่อมึงไงด็อกผมไม่สามารถที่จะฆ่าคนขนาดนี้ได้นะด็อกมันเป็นอาชญากรรมน่ะเอาเชี่ยที่มือผมนี่แล้ววะเอาเชี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ด็อกแม่งฉีดWhat do you think I am? A desperate housewife? No, Paul. I infected you. And by the way, I did it for your own good. ฉีดพาราซิตเข้าไปในตัวของเจ้าแล้วโอ้โห They infiltrate our animals and they transform. To put it mildly, well, let's say they mutate. มันจะกลายพันนะไอ้พาราซิตเนี่ยอะไรคือมาเตอร์มันมีตัวมาเตอร์คือตัวแม่เชี่ยเป็นเหมือนมาเตอร์เหมือนก็คือปรสิตจากตัวแม่เนี่ยอยู่ในตัวเรานะครับตอนเนี้ยมันอาจจะดีสำหรับลิลลี่กับจีน่าลูกมึงนะทำซะชิบหายละโอ้ my god ไอพอมึงช่วยละคือด็อกแม่งฉีดปรสิตเข้าตัวเราครับ แล้วเราก็เซ็นอินเดียเซ็นทุกอย่างเรียบร้อยซึ่งมันจะให้เรามาจัดการคนโดยการเอาเนื้อไปบดเหี้ยโหดจัดพีแพมีดไม่อยากทำเลยผมไม่ทำได้ไหมเฮลมีไหมสวัสดี อันนี้คือกดเพื่อหย่อนอันนี้คือคุยขอคุยก่อนได้ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะมันหย่อนเลยอ่ะ ช่วยคนก่อน18บวกนะครับทุกคนมีรอยสักด้วยเฮ้ยเราตัดสินใจช่วยคนครับดีนะเกมมันเซ็นเซอร์ให้แล้วเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะทุกคนผมช่วยคนมาละเชียร์โอ้ my god เด็กหนูๆ18บวกนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าผมต้องชิบหายผมนึกว่าผมจะต้องกรินก็คือหย่อนคนลงไปในเครื่องบดเนื้อจริงๆซะแล้วนะแต่พอเฮ้ยเมื่อกี้มันมีให้เราเลือกตัดสินใจนี่หว่ามันคือ1ก็คือให้เรากดตรงคนกับ2คือกดไอ้เครื่องกรินเนี่ยคือผมกดอันล่างเนี่ยมันจะหย่อนคนลงไปเลยนะอันนี้คือเป็นการตัดสินใจที่เกมให้เราเลือกครับซึ่งเราไม่จะไม่บดเนื้อคนนะคนเป็นด้วยนะคนเป็นคือถ้าเกิดว่ามันจริงๆเนี่ยถ้ากดก็กดได้ผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปเอาไม่เอาผมเลือกเป็นทางนี้ละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะไปเชียร์โคตรตึงบอกเลยว่าโคตรตึงน้องผู้หญิงเขาหลับอยู่ผมหาผ้าอะไรหาแล้วปิดให้เขาหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอไม่มีปล่อยให้นอนเปื่อยผ้าเพิ่มไม่มีเลยเหรอเชดมันเริ่มบ้ากันไปใหญ่แล้วครับทุกคนสวนสัตว์แห่งนี้แล้วพอก็โดนปรสิตแดกเข้าไปละนี่ไงอันนี้คือเควสพี่แพรมิดผมเฟลไปละซึ่งผมเลือกที่จะช่วยผู้หญิงออกมาไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แพรมิดผมเฟลไปละคือเควสแต่ละเควสที่มันเป็นเควสเสริมที่ไม่ใช่เควสดูแลสวนสัตว์ให้อาหารอะไรพวกนี้ครับมันจะoptional คือถ้าเฟลก็ไม่เป็นไร food infected feed infected animal ชิบหายละซึ่งไอ้พวก infected animal เนี่ยที่ไอ้ด็อกมันบอกนะครับมันหมายความว่าต้องการเนื้อคนสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยมันต้องการเนื้อคนที่ด็อกมันพูดในโทรศัพท์นะครับแล้วซึ่งผมไม่ได้ทำเนื้อคนให้มันผมว่าต้องมีเหตุการณ์ตามมาแน่นอนตื่นเต้นละตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วเราต่อไหมต่อไหมต่อหรือพอแค่นี้ infected animal แล้ว infected animal อยู่ไหนวะเชียร์แล้วพอแม่งเอาเนื้อคนไปให้เมียแล้วนะแล้วซึ่งจะไปให้ลูกมันกินแล้วโทรหาเมียไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอ้ด็อกมันบอกว่าโอ้มีคราบเลือดด้วยด็อกมันบอกว่าไม่ให้โทรนะครับไม่อนุญาตเอารถเข็นลงไม่ได้ด้วยต้องเอารถเข็นลงตรงนั้นเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าต่อไปสถานีอะไรจะทำอาหารถูกวอลลาบี้ไปแล้วกอริลล่าครับถัดไปเป็นกอริลล่าแล้วที่เราเจอกันคือไอซีเจเนี่ย
CJ มันเป็นด็อกเตอร์ที่มันทำการทดลองจริงอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าไอ้ด็อกแม่งหลอกเราอยู่นะครับหลอกอยู่แล้วมึงโดนฉีดปรสิตขนาดนี้นะอ่ะทำอาหารกอริลล่าก่อนเดี๋ยวไปหากอริลล่ากันแล้วพอละโหดจัดเลยอะก็คือสมุนไพร1แล้วก็ผัก 2.5 สมุนไพร1แล้วก็ผัก 2.5 อ่ะโอเคสมุนไพร1ตอนนี้มี 3.6 ก็คือประมาณ1ใน3แต่ต้องเกินหน่อย1โหมันยากมากเลยอะผมประมาณนี้แล้วกันนะชินแล้วปวดหัวอ้าวโอเคโอ้ยเฮ้ย1เป๊ะเลยว่ะ1เป๊ะเลยอ่ะผัก 2.5 ครับผัก 2.5 ประมาณนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เถื่อนจัดเลยครับที่นี่โอเค Except เป็นเหตุการณ์ที่เถื่อนจัดครับที่นี่นะเอาเนื้อคนให้สัตว์กินแปลว่าเนี่ยสัตว์ติดเชื้อมันจะไม่มีเนื้อกินละแม่งต้องบ้าคลั่งแน่นอนเลยครับไปกอริลล่าก่อนทำอาหารพร้อมแล้วแล้วเราปล่อยผู้หญิงนอนไว้งั้นเลยเหรอวะเฮ้ยบ้านเมืองข้างนอกผมอยากกลับบ้านอยู่กับบ้านเด้อต้องไปดูแลลูกเมียแล้วเนี่ยพอมึงตายแล้วมึงโดนปรสิตเข้าตัวแล้วด้วยมาเรามาถึงสเตชันกอริลล่าแล้วนะเนี่ยเช็คเดอะกอริลล่าแอนโคลเชอร์แล้วก็ตรวจทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ผมจะเจออะไรเนี่ยเกมแม่งยิ่งหลอนเลยแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอสัตว์ติดซูโคซิสแบบเต็มๆนะ ผมว่าอีกไม่นานแน่ๆต้องเจอสัตว์ติดปรสิตละไอ้ติดซูโคซิสละเพราะมันบอกว่ามีสัตว์ที่ติดเชื้ออยู่นะซึ่งสัตว์ที่ติดเชื้อมันต้องการเนื้อคนนะแล้วแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจอที่กอริลล่าเนี่ยอันนี้ก็คือจุดที่3นะครับเราไปจิราฟมาแล้ววอลลาบี้มาแล้วยังรอดอยู่มาดูว่ากอริลล่าเราจะรอดไหมยังไม่ผ่านคืนแรกแล้วเนี่ยไปขอเห็นเร็วๆเหมือนเดิมนะผมกลัวขอละไฟหนึ่งนะครับโอ้ my god เฮ้ยเชื่ออะไรวะอันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมจะมีคนโทรมากริ๊งกริ๊งกริ๊งเห็นไหมวันเนี้ยกูจะเจออะไรไหมเนี่ยตกใจอะไรอ่ะเสียงเลยวะโหผมแม่งอย่างขวัญอ่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คห้องนี้ก่อนมีอะไรป่าวะเฮ้ยสตอร์เรจรูมไอ้เชี่ยเปิดได้ด้วยโอ้ my god oh my god เอาละครับทุกคนครับตรงนี้นะครับเป็นห้องเก็บของนะสตอร์เรจรูมนะห้องเก็บของนะครับเราไปไหมไปก็ได้ต้องเจออะไรแล้วแน่นอนเลยต้องเจอแล้วแหละ NFE เครื่องดูดขี้เครื่องดูดป้ายเครื่องดูดขี้นี่เยอะเกินว่ะโอ้ยเชี่ยเจออะไรแล้วเนี่ยขออภัยในความไม่สุภาพด้วยนะครับทุกคนห้องเก็บของอะไรอะใครอ่ะเจอ PDA ของใครไปแล้วอีกแล้วก็ไม่รู้แอนโทนีฮอปวูดครับอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงแน่นอน 2/4 และ 1/4 อยู่ไหนยังหาไม่เจอในที่สุดฉันก็เจอทางที่จะรักษาพวกกายพันแล้วที่พวกหมอมันทำการทดลองเนี่ยผมเจอวิธีการทางรักษาของพวกกายพันแล้วครับฉันเจอทางเข้าข้อมูลของ CJ น่ะICJ คือไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่มันทดลองกับสัตว์จริง CJ เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองกับสัตว์จริงแล้วต้องการให้การทดลองสำเร็จนะครับแต่มันที่มันบอกว่ามันไม่สำเร็จต้องทำยังไงก็ได้ให้สำเร็จแต่นักวิทยาศาสตร์ของแอนโทนีเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะช่วยรักษาซึ่งเขาเจอวิธีการรักษาแล้วโดยการที่เขาเนี่ยไปเจอข้อมูลของ ICJ ใน PDA ของ ICJ นะ PDA คือเครื่องนี้นะครับเหมือนกับว่า เขาเป็นคนสำคัญ ICJ เป็นคนสำคัญที่นี่เลยนะ ICJgave the Newton and injection of them เป็นคนที่ให้สัตว์กายพันธุ์เนี่ยฉีดยาอะไรเข้าไปนะ and this shit really work
อ๋อมันฉีดยาเข้าไปให้สัตว์กลายพันธุ์แล้วก็มันสำเร็จจริงๆด้วยนะมาถึงไอ้แอนโทนี่พูดแบบนี้นะครับเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยแล้วก็สัตว์กลายพันธุ์เนี่ยมันสามารถที่จะลอกเลียนแบบอาการของโรคต่างๆได้ฉันจะคอยจับตาดูมันแอนโทนี่แอนโทนี่ฮอปวูดนะครับเป็นคนคนหนึ่งไม่รู้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่เป็นคนดีเหมือนจะเป็นคนดีดูท่าทางเป็นคนดีเหลือเกินนะตามข่าวล่าสุดชิบหายก็ไม่เอาเราเกาะกระแสเกินไปแต่ว่าไอ้ CJ เป็นนัก CJ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีทำการทดลองกับสัตว์จริงนะครับเราต้องการให้ผลทดลองสำเร็จแต่ไอ้แอนโทนี่มันเหมือนเป็นคนแบบไส้ศึกอยู่ในวงการนี้มาคอยสังเกตการอยู่ถ้าผมกดปิดผมจะเจออะไรไหมให้ทายเดี๋ยวขอนี่ก่อนอ๋อโอเคที่ไอที่เราอ้วกอ่ะเพราะเราติดปรสิตจำได้ไหมที่เรารักษาไอ้วอลลาบี้อะไรเสร็จแล้วเรากำลังกลับอ่ะนะครับแล้วเราอ้วกอ่ะแปลว่ามีปรสิตในตัวเรานะซึ่งที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์อยู่นะครับสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์มันเป็นเหมือนกับตัวแม่ปรสิตจากตัวแม่เฮ้ยโอ้โหมันเหมือนหนังเรื่องนึงหนังเกาหลีในเน็ตฟลิกซ์ครับทุกคนที่เพิ่งออกภาค2มาใครที่ยังไม่ดูไปดูได้นะผมดูภาค1แล้วภาค2ไม่ดูเลยคล้ายๆกันเลยมีปรสิตของปีศาจแล้วก็เอาไปสิงร่างคนแต่นี้เขามาสิงร่างสัตว์อะไรเงี้ยนะเก็บของก่อนเจอ PDA แล้วของใครเนี่ยใครอะแอนโทนีเนี่ยแอนโทนีฮอปวูด34หลังจากพวกมันกลายพันธุ์อ๋อชิปหายแล้วครับจริงด้วยเหมือนที่ด็อกพูดเลยอันนี้คือแอนโทนี่เขาบอกว่าหลังจากที่มันกลายพันธุ์เนี่ยเนื้อคนเดอะมีทเนื้อคนสามารถที่จะทำให้มันใจเย็นลงสุดจัดแล้วผมไม่ได้ทำเนื้อคนไปด้วยผมตายแน่เลยวะ ไม่เรายอมตายนะ เราจะไม่ทำแบบนั้นนะมันโหดร้ายเกินไปยอมตายไหมทุกคนไม่เกมแม่งสุดจัดเลยนี่แหละ Ready Complex ก็ที่ทำยาเลยเราต้องเก็บไอ้พวกที่ทำยานี่ไว้เยอะนะครับเชี่ยนะอันนี้เป็นห้องกอริลล่ากอริลล่าเวลคัมทูเดอะซูโอ้ถ้ากอริลล่ากลายพันธุ์นี่คือจบจัดเลยนะยีราฟติดไฟคืออะไรวะเนี่ยกอริลล่าเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังเยอะตัวใหญ่นะตายเลยนะถ้ากอริลล่ากอริลล่าตายพันเนี่ยโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยเชี่ยพักไหมพักไหมครับผมว่าผมอยากพักแล้วอะผมรู้สึกหมดแรงหมดแรงร้าน่ากลัวเหลือเกินเถื่อนเหลือเกินเดี๋ยวเราจะเอากอริลล่าให้จบก่อนผมว่าแม่งมีอะไรแน่นอนเลยเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าเลยกันนะครับผมขออนุญาตพักก่อนเราไม่สามารถที่จะลากเชี่ยเสียงน่ากลัวมากไม่สามารถที่จะลากยาวได้เลยนะค่อยๆเล่นฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับถ้าใครอยู่จนจบพาร์ทนี้มาแล้วเราจะมาเจอกันต่อนะครับกับการรักษากอริลล่ากันเฮ้ยผมว่าเกมนี้น่าจบแค่คืนเดียวเลื่อนแน่เลยอะนะครับมันไม่ได้เหมือนว่าหลายๆคืนนะดาวนี่ดาวเพราะว่าคืนหนึ่งแม่งยาวนานมากอันนี้คือแค่คืนเดียวนะครับตอนเช้าคือถ้าเราผ่านคืนนี้ไปได้ตอนเช้าไอ้ด็อกมันเคยพูดว่าถ้าเจ้าผ่านคืนนี้ไปได้นะตอนเช้ามันจะให้รถแลมโบเราด้วยนะครับในพาร์ทแรกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเอามาฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับผมกับพอคอนเนลลี่ผู้ดูแลสวนสัตว์กะดึกที่โดนฉีดปรสิตเข้าไปแล้วนะครับว่าเขาจะสามารถรอดจากคืนนี้ไปได้หรือไม่จะไปได้ไปเจอลูกเมียหรือเปล่านะครับกับการที่ให้เนื้อคนกับลูกเมียไปแล้วด้วยโหดจัดขอบคุณทุกคนมากครับยังไม่จบฝากกันแล้วต่อไปด้วยนะครับผมมีอะไรพูดคุยหน้าคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณมากครับ